คลั่งรัก2021ค่ะหลังจากณเดชน์เล่นใหญ่นะคะเซอร์ไพรส์หวานใจน้องยาย่าด้วยการซื้อโฆษณาค่ะบนจอ LED ขนาดยักษ์หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะพร้อมกับป้ายบิลบอร์ดต่างๆตามใจกลางกรุงเทพจนถูกตั้งฉายาให้เป็นคนข้างรัก2021ค่ะซึ่งณเดชน์ก็ได้เปิดใจบอกว่าขอบคุณมากที่ตั้งฉายาให้ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ถึงกับเป็นคนข้างรักนะคะแต่มองว่าถ้ามีโอกาสก็อยากทำอะไรดีๆให้กับคนที่ตนรักเท่านั้นเองค่ะแต่จริงๆก็มอบความรักให้กันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะทุกวันเนี่ยล้วนมีค่าพร้อมกับเผยว่าโปรเจกต์นี้ตนคิดเองทำเองติดต่อประสานงานอะไรใดๆเองทั้งหมดโดยที่ยาย่าไม่รู้มาก่อนซึ่งพอเขาเห็นก็ดีใจค่ะเมื่อถามว่าจัดใหญ่แบบนี้ดีน่าขอแต่งเลยไหมณเดชน์จะว่ายังไงไปฟังกันค่ะเราไม่ได้อยู่กับเขาครับปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทำอะไรดีก็เลยแบบคิดอะไรแบบแผงๆมั้งก็เลยไปลองคุยกับทางพวกโฆษณาแบบป้ายแพลนบีอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นไอเดียมาประมาณนั้นเรารู้สึกว่าเราทำให้เขาแบบอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขเขาดีใจฮะเขาก็ดีใจเขาก็แบบบอกไม่ธรรมดาเลยนะอะไรเงี้ยเออแสดงว่าทุกคนยกให้เราเป็นคนข้างประจำวาเลนไทน์ปีนี้จริงก็ขอบคุณนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำเพราะว่าเราอยากจะรู้สึกว่าคนอื่นต้องเห็นว่าเราข้างหลักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยสักครั้งในชีวิตมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้ใช้เวลาในการทำสิ่งแบบนี้ให้กับคนที่ผมรักอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นว่าปีหน้ามันต้องใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมอาจจะปีหน้าอาจจะเป็นแค่แบบเราไปกินข้าวกันง่ายๆสบายๆแล้วก็คงจะอยู่แค่แบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับไอเดียในช่วงหนึ่งมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแบบนี้ให้เนี่ยเขาบอกว่าประเด็นไทยยังใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนขอจะใหญ่ขนาดนี้ถ้าอยากดูต้องรอดู ไปแล้วทำยังไงดีล่ะก็รอดูปีหน้าแล้วกันนะคะผู้ชมค่ะลุ้นกันต่อไปค่ะ